มาดามสู่มาแล้วค่ะวันนี้จะพาไปดูเหตุผลกันนะคะว่าทำไมคุณนายฟองเบียร์นุ่นวรนุชถึงคอยเมคมันนี่ตลอดเวลาค่ะมีดีกรีเป็นถึงคุณนายฟองเบียร์ yeah. แต่มาดามก็ยังเห็นนางเอกคนสวยนุ่นวรนุชทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต ทั้งเล่นละครพิธีกรแถมยังมีธุรกิจส่วนตัวทั้งร้านส้มตำนำข้าวหมวกปานามาชุดแต่งงานและอะไรจึ๊บจิ๊บนับไม่ถ้วน ถามจริงๆทำไมต้องทำงานเยอะขนาดนี้อะคะคงอยู่เฉยไม่ได้อะไม่ได้เพราะทำงานมาตั้งแต่เด็กอยากรวย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  ถ้าคุณนายนุ่นบอกว่าอยากรวยแล้วฐานะอย่างมาดามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะคะ